ทาง Channel ไตเติ้ล Universe เนาะวันนี้เราจะมารีวิวโอเคค่ะทุกคนวันนี้จะมารีแคปเนาะจะบอกว่าเราคู่กันแค่เพื่อนครับเพื่อนค่ะแค่เพื่อนครับเพื่อน EP ที่5เนาะตอนนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วก็ตื่นเช้ามาก็เป็นฉากที่พาร์ทมานอนข้างบ้านปานเนาะแล้วก็ตอนเช้าเนี้ยทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็มีการแบบแย่งของกินอะไรกันอีกแล้วก็ปานก็ไปเรียนนะคะแล้วก็พาร์ทก็ยังอยู่ที่ห้องของปานห้องคอนโดของปานนะคะความพีคค่ะทุกคนมันอยู่ตรงที่ว่าปานไปถึงมหาลัยเนาะแล้วด้วยความที่ว่าลืมเอาไฟล์เพลงอ่ะที่ว่าคอมโพสเอาไว้แล้วอ่ะลืมเอาไปด้วยทีนี้ก็เลยแบบโทรมาหาบอกให้พาร์ทเอาใส่ในเอาไฟล์ที่อยู่ในคอมอ่ะใส่ในตามไดรฟ์ให้ความพีคของประเด็นนี้ก็คือว่าพาร์ทนะคะได้เข้าไปแล้วก็แบบได้เห็นรูปอะไรที่แบบทำให้เขาแบบยิ้มอะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็แบบมีความสุขเลยอะเป็นคือเป็นรูปสมัยแบบตั้งแต่มัธยมต้นประมาณอย่างนั้นเนาะที่ว่าพัดกับปานเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็เคยแสดงดนตรีด้วยกันนั่นแหละวันคริสต์มาสแล้วก็คือแบบสุดยอดมากพัดอมยิ้มทั้งวันเลยทีนี้ก็เป็นฉากที่พัดต้องมาถึงมหาลัยแล้วเนาะแล้วก็เอาแฟตดรีฟนะคะเอามาให้ปานนะแล้วก็พอตอนที่มาถึงเนี่ยก็แบบก็หยอกล้อทุกคนหยอกล้อภาษาเพื่อนหรอมันไม่ใช่เพื่อนไหมไม่ใช่หยอกล้อภาษาเพื่อนเลยอ่ะคือหยอกล้อแล้วก็แบบคือชอบกลิ่นคือฟีโรโมนนี้ของปานคือดีมากคือแบบคือแอทแทรกมากนะคะอยากรู้เหมือนกันปานใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรอ่ะคือแบบทำคือน้ำหอมนี้เป็นเหตุเลยนะทำให้เขาได้ชอบด้วยนะเป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นนะแอดว่าแล้วก็เพื่อนเนาะได้มาเจอก็เลยแบบต้องหยุดแล้วก็ต้องคืนแล้วก็เอาแฟชั่นไทยไปอ่ะฉากนี้ก็ตัดจบไปเท่านี้อีกฉากนึงที่แอดจินมากเลยนะคือฉากที่เขามาเจอกันอีกทีตอนที่หนีเดทที่เป็นผู้หญิงอ่ะมาซื้อหมายตีกลองแต่พอมาถึงที่ร้านเครื่องดนตรีแล้วอะกลายเป็นว่าเจอกับปานอะทุกคนคือพาเจอกับปานแล้วก็แบบว่าทุกอย่างที่น้องสาวของตัวเองเนาะได้บรีฟมาว่าแบบว่าอาการของคนที่แบบน่าจะมีความรักให้กันต่อกันได้เนี่ยน่าจะมีจากการที่มือสัมผัสกันร่างกายสัมผัสกันอันหนึ่งอย่างที่สองคือสายตาสัมผัสกันแล้วก็อย่างที่3ก็คือแบบเวลาเราอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วแบบหัวใจมันเต้นเร็วไหมคือแบบใจสั่นหวั่นไหวไหมอะไรอย่างนั้นนะคะประเด็นคือคนที่พัดจะไปจีบอ่ะพัดไม่มีปฏิกิริยาอะไรด้วยเลยแต่กลับว่าปฏิกิริยาแห่งความรักทั้งหลายเราเนี้ยมันเกิดขึ้นเวลาที่พัดได้อยู่ใกล้ๆกับปานค่ะทุกคนจินมากเวอร์มันคือโมเมนต์ค่ะแม่อีกฉากนึงที่ไอคิดว่าปานเริ่มแบบใจอ่อนลงให้กับพาร์ทแล้วก็คือฉากตอนที่พาร์ทหนอมาแล้วก็เคาะห้องแล้วก็คือปกติจริงๆแล้วปานจะไม่ให้เข้าห้องนะแต่หลังจากที่แบบคืนนั้นที่คือการแบบจะเรียกอะไรละลายพฤติกรรมหมอคือหลังจากที่ให้ได้นอนค้างได้คืนนึงอะโหทีนี้แบบคือคนมาก็มาใหญ่เลยแล้วแบบเจ้าบ้านก็แบบต้อนรับใหญ่เลยคือแบบคือไม่เชิงขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบว่าเจ้าบ้านก็แบบมีก็คือโอเพนมากขึ้นอ่ะยอมให้เข้าบ้านได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยอมให้เขาเข้ามาในที่สุดพัดเข้ามาถึงห้องปานเนาะก็แบบไปที่โต๊ะทำงานแล้วก็เห็นรูปแบบปานถ่ายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกหึงนะแต่ว่าทำไมเวลาปานคุยโทรศัพท์กับไวอ่ะซึ่งเป็นเพื่อนนะเพื่อนจริงๆด้วยพัดหึงค่ะทุกคนหึงมากหึงแรงด้วยแบบตาเขียวปัดเลยทุกคนคือไม่ไหวมากคือฮีแบบไม่ไหวเลยอะฮีต้องกลับห้องเลยอะจริงฮีทนอยู่ไม่ไหวแล้วจริงหูฟังที่ตอนแรกว่าแบบอ้างว่าจะมาเอาอะไรเงี้ยก็ไม่เอาแล้วเป็นที่น่างงมากงงมากแต่แอดก็ไม่งงนะเพราะว่าพวกเรารู้ว่าเขาแบบเขาแอบชอบกันอะแต่ว่าเขาไม่กล้าจริงจริงพูดว่าเขาก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจริงแค่คนเดียวก็คือพระเอกอะก็คือพาร์ทไม่กล้าคือไม่รู้ใจตัวเองคือไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรเป็นอะไรชอบใครอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่รู้อยู่ตลอดนะ
ก็คือปานอ่ะทุกคนปานตั้งแต่คืนก่อนแล้วที่นอนแล้วแบบโอ้จริงๆไอ้คนรีแคปฉากนั้นด้วยคือมันดีมากเลยนะโอ้ถ้ามีเวลาว่างอาจจะกลับไปรีแคปคือฉากตอนที่นอนเมื่อคืน EP 4อ่ะคือแบบทำให้รู้เลยว่าแบบเฮ้ยปานแคร์พาร์ทมากนะแล้วคือแบบปานเสียใจมากที่พาร์ทไปแอบชอบคนอื่นแล้วอยากจะจีบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูฉากสุดท้ายกันของวันนี้แอดมีรีแอคชั่นให้ดูด้วยรีแอคชั่นของตัวเองนะคือแบบทุกคนแอดไม่รู้จะพูดไงวันนี้คือจบยังไงก็ไม่รู้ว่าคือแบบกีสลบกีสลบคือไม่โอเคกีสลบนี่คือแบบกีสลบไม่โอเคนะไม่โอเคมากเลยอะหวังว่าที่น่าจะดีนะหวังว่าแบบทุกคนแล้วคือแบบมัน7วันน่ะคือต้องรอไปอีก7วันน่ะอาทิตย์นึงเลยอ่ะมันเยอะมากนะคือแบบโอ๊ยแล้วตอนนี้ก็มาถึงฉากที่ใกล้จะจบแล้วนะก็คือของวันนี้ไม่ใช่ใช่คือฉากจบของ EP 5แอดสปอยนิดนึงว่ามันจะสุกก็สุกนะแต่มันก็มีทุกข์ปนด้วยนิดนึงอ่ะเฮ้อนะพร้อมยังพร้อมเราไปดูนะคะมันติดลิขสิทธิ์นิดนึงค่ะทุกคนแอดก็เลยแบบต้องกลับมาแก้ไขตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการรีแคปไปเลยนะคะว่าฉากสุดท้ายเนี่ยก็คือมันเป็นการจบที่แบบจบของตอน EP 5เนี่ยนะที่คือตอนแรกแอดรู้สึกจิ้นมากตรงที่ว่าแบบคือพระเอกแบบตอบชัดมากว่าแบบไม่ได้อยากคือเขาก็มีความแบบหวั่นไหวอะว่าแบบจะตอบยังไงดีวะแต่ว่าใจลึกคือแบบคือมันรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้อยากเป็นเพื่อนคือแบบอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเนาะก็เลยตอบไปเลยว่าไม่ได้อยากเป็นเพื่อนนะคะประเด็นก็คือพอตอบไม่ได้อยากเป็นเพื่อนไม่อธิบายอะไรเลยจู่ๆดุ่มๆเข้าไปจูบเลยค่ะประเด็นนี้คือแบบจูบเลยคือแบบมันชัดมากอะทุกคนแล้วจูบแล้วกำลังจะหยุดนะประเด็นคือนายเอกนะคะปราณก็จับคอค่ะแล้วก็ล็อกคอแล้วก็ต่อค่ะจูบต่อค่ะคือแบบเฮ้ยมันเป็นแอคชั่นแล้วมันเป็นรีแอคชั่นแบบคือที่มันดีมากอ่ะอีกฝ่ายนึงลุกใส่แล้วก็แบบอีกฝ่ายนึงกำลังจะหยุดถัดมาอีกฝ่ายที่กำลังจะหยุดเนี่ยอีกฝ่ายนึงอ่ะลุกใส่แล้วก็แบบไม่หยุดโอ้ยคือบอกได้เลยว่าคือความรู้สึกจริงข้างในของเขาคือมันเป็นแบบนั้นจริงคือมันบ่งบอกมาชัดมากว่าจริงๆแล้วคือแบบเขามีใจให้กันอ่ะเขามีใจให้กันมากเลยอ่ะคือมีให้นานแล้วอ่ะตั้งแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราดูนะพวกเราจะเห็นเลยว่าปานมีใจให้พาร์ทเนี่ยตั้งนานแล้วเผลอๆอาจจะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วด้วยแต่ว่าก็อาจจะไม่แน่ใจสักทีเดียวว่าแบบตัวเองแบบชอบผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าความรู้สึกที่ดีในเลเวลเนี้ยความรู้สึกที่ดีที่มันแอดแวนซ์ขึ้นไปมากกว่าขั้นกับเพื่อนเนี่ยคือมันชัดเจนตั้งแต่สมัยที่เขายังอยู่มัธยมด้วยกันแล้วอะก่อนที่จะย้ายโรงเรียนไปอีกคือดีมากทุกคนคือเป็นการต้องขอชมเลยนะพัดป้านะคะโอมนนนคือเล่นดีมากคือแบบถึงมากถึงแอดบอกว่าถึงจริงคือสุดมากเลยอะคือจริงคือชอบการแสดงของทั้งสองคนนี้มากคือดีงามมากเลยอ่ะตบมือให้เลยอ่ะตบมือนะคะเป็นกำลังใจให้โอมนนท์อ่ะโอมนนท์นะต่อไปนะเราก็วันนี้ก็จะต้องขึ้นนะคะแฮชแท็กนะโอมนนท์นิดนึงนะเดี๋ยวแอดจะโพสต์นะแล้วก็ขึ้นแฮชแท็กโอมนนท์นิดนึงคือแบบคือวันนี้แฮปปี้มากนะแอดลิสต์นะแฮปปี้มากเพราะว่าสิ่งที่แอดแฮปปี้ทำไมทุกคนถามว่าแอดแฮปปี้เพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่า EP 6เนี่ยคือมันก็จะมันไม่ดราม่านะถึงแม้ว่าแบบวันนี้แบบปานจะจูบเสร็จแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เดินกลับไปที่คอนโดเนาะแต่ว่าไม่อ่ะมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นทุกคนมันมีฉากที่มันจะมีความสุขเกิดขึ้นในอีก EP ถัดไปนะคะก็ติดตามชม EP ถัดไปนะคะอีก7วันนะคะ24คูณ7เท่าไหร่แอดกดเครื่องคิดเลขไม่ต้องกดขี้เกียจกดนั่นแหละยาวนานมากตั้งหลายชั่วโมงรอไม่ไหวแล้วอะนะยังไงวันนี้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ
ก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่เนาะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ